เมื่อเช้าขี่มาถึงประมาณแยกคำหยาดมุ่งเตี้ยค่ะแล้วเห็นสังเกตเห็นว่ามันมีรถตามมาในกระจกคือขี่จี้ตูดเลยอ่ะหนูก็เลยหันไปมองแล้วเขาก็มองหันซ้ายหันขวาค่ะหนูก็เลยคิดว่าโดนแน่ๆเลยพอหนูก็ขี่คือแบบขี่หนีแล้วแล้วอยู่ดีๆรถมันผ่อนเองก็คือหนีไม่ทันนะคะแล้วเขาก็มาบอกให้จอดเขาบอกว่าหน้าเหมือนเพื่อนเขาหนูก็เลยจอดพอจอดปุ๊บเขาดึงกุญแจรถแล้วก็กระชากมือหนูกระชากมือเสร็จเขาก็ต่อยท้องค่ะแล้วพอหนูล้มเขาก็กระทืบทำร้ายหนูเลยหนูลุกขึ้นมาได้เขาก็ซ้ำหนูอีกอ่ะแล้วก็หนูเลยกลัวไม่รู้จะทำยังไงก็เลยถามเขาว่าหนูไปทำอะไรให้เขาบอกว่าหน้าหนูเหมือนเพื่อนเขามีคนสั่งมาเขาทำอะไรเสร็จแล้วเขาก็หยิบรองเท้าเขาที่ขาดอะค่ะหนูก็เลยวิ่งไปอยู่อีกฝั่งถนนหนึ่งแล้วก็ตะโกนเรียกพ่อแล้วเขาก็หยิบโทรศัพท์หยิบกุญแจรถหนูแล้วก็ขี่รถออกไปเลยน่าจะชิงทรัพย์มั้งคะเพราะหนูไม่เคยทะเลาะกับใครไปบ้านเพื่อนคือหนูไปทุกครั้งเวลากลับปกติก็คือเวลาเนี้ยค่ะคือเช้าสว่างแล้วอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าเห็นหนูก่อนหน้านั้นหรือเปล่าเลยมาดักรอเขากระทืบอะค่ะตรงช่วงเนี้ยเขาจะย้ำแล้วก็มาเตะขาก็คือตอนหนูนอนไปแล้วเขาก็ใส่เลยอย่างเงี้ยค่ะตัวท้วมๆอะค่ะจำหน้าได้ลางๆเพราะว่าเขาใส่หมวกกันน็อกมาแล้วมองหน้าไม่ค่อยชัดข้างหน้าเนี่ยค่ะออกสะพานไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยเสาไฟสีเหลืองๆไปนิดเดียวเองสัก500เมตรถึงไหมคะน่าจะถึงแล้วค่ะตรงนี้คือถ้ามองจากบ้านอะจะเห็นตรงที่เกิดเหตุเลยแล้วเขาก็กระชากมือไปแล้วเขาก็เดินอ้อมหลังรถมาค่ะมาทำร้ายหนูพี่โทรไปเพราะว่าหนูมีลูกค้ารอลูกอยู่หนูก็เลยกลัวลูกค้าเขารอนานก็เลยโพสเฟซบอกค่ะเพราะว่าไล่ทักหาทุกคนไม่ไหวพี่มาจากตรงโน้นนะคะแล้วก็เห็นว่าเขาขี่ตามมาก็เลยบิดหนีแต่ว่าหนีไม่ทันนะคะเขามาตามทันตรงเนี้ยแล้วเขาก็ดึงกุญแจรถไปแล้วเขาก็กระชากเสร็จแล้วก็ต่อยท้องแล้วก็มากระทืบตรงเนี้ยค่ะคือทางเข้าบ้านมันอยู่ทางนู้นแต่ว่าเนี่ยตรงแทงน้ำเลยแทงน้ำไปอะค่ะคือบ้านหนูก็เลยตะโกนเรียกพ่อแล้วเขาก็มองเห็นท่าไม่ดีมาค่ะเขาก็เลยออกไปเลยว่านาผมอยู่นั้นทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยผมมัวจะห่วงจะไปทำแปลงก็เลยใช่ยังดึงกุญแจรถไปแล้วก็ทำร้ายอะไรตบเลยเอาจะโทรศัพท์ไปดึงตัวสีขาวมาเรียกนะเรียกโทรศัพท์ฟังใครนะฟังโอเคที่เรานอนคือนั่นนะหนูลุกขึ้นมาแล้วเขาก็ต่อยท้องอีกรอบเลยค่ะได้มือถือก่อนค่อยต่อยหรือว่าต่อยแล้วค่อยเอาต่อยแล้วค่อยเอามือถือไปแต่กุญแจรถเขาดึงไปตั้งแต่แรกแล้วตามหาเราขับได้เขาปิดเครื่องไปแล้วเราได้เปิด GPS ไหมไม่ได้เปิดลองให้เพื่อนเราที่เป็นเพื่อนในเฟซลองค้นหาเพื่อนใกล้เคียงดูสักรอบพยายามทายทักทาย
GPS อ่ะใช่แต่ว่าเขาไม่ได้หมวกถ้าสมมติที่หาคนที่ว่าลักษณะอย่างเงี้ยแล้วต้องสงสัยเนี่ยแล้วให้เขาเปิดหมวกเอามาให้เราชี้เราจะชี้ถูกไหมจำได้แต่ว่าอธิบายไม่ค่อยถูกถ้าเห็นอธิบายได้ถ้าคนที่เปิดหมวกเราสามารถชี้ได้เลยเท่าไหร่ก็คิดนึกตกใจเหมือนกันแล้วก็เสียใจอยู่คนมันไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อยากฝากผู้บ้านว่าเวลาไปนะครับก็ให้มีเพื่อนไปอย่าไปคนเดียวจะได้คนร้ายจะได้ไม่กล้าปฏิบัติในการชิงทรัพย์นะครับ